ส่องคอมเมนต์แพทริเซียกลางโพสต์ไฮโซพบชวนสงสัยก่อนปมลือสนั่นเลิกอ้ําทำชาวเน็ตชวนสงสัยส่องคอมเมนต์แพทริเซียกู๊ดกลางโพสต์ไฮโซพบอวยพรวันแต่งงานนางเอกสาวให้กำลังใจก่อนปมลือสนั่นเลิกอ้ําเป็นที่จับตาที่สุดแล้วนาทีนี้กับความรักของนางเอกซุปตาร์อ้ําพัชราภากับไฮโซภพพรประภารักล่มจบกันแล้วจริงๆหรือแถมเป็นเรื่องราวร้อนแรงวงการกับปมมือที่3อย่างไรก็ตามไฮโซภพเคลื่อนไหวเรื่องปมมือที่3โดยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะสุนัขก่อนครับไปกันใหญ่และงงเบอร์10งานชาวเน็ตก็ย้อนไป2โพสต์ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาของไฮโซพบได้โพสต์ไปร่วมงานแต่งและอวยพรวันแต่งงานกับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดและแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษด้วยว่าคองรัตบรอแอนด์ซิสงานสาวแพทริเซียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบโพสต์ดังกล่าวแต่กลับเป็นประเด็นที่แฟนๆจับตาไปอีกว่าหรือไฮโซภพและนางเอกซุปตาร์อ้ําพัชราภาจะเลิกกันจริงโดยคอมเมนต์ดังกล่าวของสาวแพทคือ Thank you so much นากะโฮปยูบรีคัฟเวอร์มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าขอให้ฟื้นตัวจากความผิดหวังไวๆด้านไฮโซพบก็ได้ตอบกลับมาแบบติดตลกว่าฮาร์ดลี่เจดับเบิ้ลเอ 55,555 โดยแปลได้ว่าอยากจ้าส่วนโน้ตวิเศษได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Hope you had a blast bro หรือหวังว่าคุณจะมีความสุขมากพี่ชายทางด้านไฮโซพบเข้ามาตอบกลับว่าอายิมสติลฮังโกเวอร์หรือตอนนี้ก็ยังเมาค้างอยู่รู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพบพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์งานเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่3ระหว่างอ้ําพัชราภากับพบประธานวงทั้งนี้ยังมีคนเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพบในงานปีใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นกวางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเผยว่าอย่างแรกกวางยืนยันว่าแมทไม่ใช่มือที่3ค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วตอบตรงนี้เลยว่าแมทไม่ใช่มือที่3ของพี่พบกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับพี่สงกรานต์ก็ยังดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศีมที่พี่สงกรานต์ทำให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พบจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเขารู้จักกับพี่พบมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวางอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาคมซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังๆแล้วถามเรื่องข่าวว่ามีการจับมือกันจริงไหมยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พบวันแรกๆ แมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่3แน่นอนค่ะจริงไหมที่แมทพูดว่าสาเหตุที่จับมือพบเพราะกลัวหลงอันนี้เกินไปค่ะไม่ทราบว่าคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่3แน่นอนกวางยืนยันได้รู้ก่อนหน้านี้ไหมว่าอ้ํากับพบมีปัญหากันไม่ทราบเลยตอนที่เห็นข่าวเราก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้แมทเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจแมทไม่ดีเลยค่ะ
นอทกองสลากพลัสพร้อมที่แจงดีเอสไอยันไม่เกี่ยวขบวนการฟอกเงินดีเอสไอเตรียมเรียกกองสลากพลัสเข้าที่แจงหลังสืบคดีฟอกเงินระบุพบผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์กองสลากพลัสรับเงินหลายสิบล้านขบวนการฟอกเงินเมื่อวันที่4มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เผยแพร่ข้อความบนเพจว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัสชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินสืบเนื่องจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์และอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรมซึ่งศูนย์คดียาเสพติดได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่288/2565โดยระบุว่าจากการสอบสวนพบกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอนรับโอนหรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภทด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้บัญชีม้าจากนั้นจะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสดแล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้านอกจากนี้ยังพบพฤติการทำร้ายร่างกายบังคับทรมานบุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้าและถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำและเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่ผ่านมาศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้จำนวน1รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก5รายจากการสอบสวนขยายผลพบว่าที่ผ่านมากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายโดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้คือผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์กองสลากพลัสโดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงเหตุในการรับเงินดังกล่าวการดำเนินการเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนและตรวจสอบเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไรทั้งนี้นอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสได้แชร์เพจ DSI พร้อมข้อความว่ายินดีครับเป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัยเราพร้อมเข้าชี้แจงและขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินอาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับThank you.